เทคนิคออกร้านให้ปังในงานอีเวนต์งานอีเวนต์มีอยู่มากมายในประเทศไทยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นผู้จัดขึ้นโดยมีตลอดทั้งปีสลับหมุนเวียนกันไปตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศจึงไม่แปลกที่ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าใช้งานอีเวนต์เป็นช่องทางในการโปรโมทธุรกิจและขายสินค้าเพราะงานอีเวนต์แต่ละงานที่จัดขึ้นนั้นจะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจนช่วยสร้างยอดขายเป็นล้านแต่ใช่ว่าออกงานอีเวนต์หรือเปิดร้านแต่ละครั้งจะประสบความสำเร็จเสมอไปวันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com มี5เทคนิคในการออกร้านในงานอีเวนต์ต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขายหลักล้านมาฝากผู้ประกอบการเจ้าของกิจการทุกท่านให้ทราบกันค่ะ 1. ตำแหน่งที่ตั้งตำแหน่งที่ตั้งของร้านถือได้ว่าสำคัญเป็นอย่างมากพอยิ่งตั้งอยู่ในจุดที่คนเดินผ่านเยอะๆโอกาสของการที่คนจะซื้อสินค้าก็มากยิ่งขึ้นถ้าได้ตำแหน่งของการตั้งร้านที่อยู่หลังกำแพงหรืออยู่ในซอยทางเดินเล็กๆคาดได้ว่าบริเวณนั้นอาจจะกลายเป็นป่าช้าได้ร้านที่อยู่ริมสุดของแต่ละแถวมักจะได้เปรียบเพราะพื้นที่จะเยอะเพื่อให้คนยืนดูได้สะดวกทั้งร้านที่อยู่ใกล้ตำแหน่งที่มีแนวโน้มว่าควรจะเดินผ่านเยอะอย่างเช่นห้องน้ำโรงอาหารทางเดินออกงานหรือแม้กระทั่งประชาสัมพันธ์ก็จะทำให้มีโอกาสได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 2. การตกแต่งร้านเมื่อได้ตำแหน่งร้านที่เหมาะสมแล้วการตกแต่งร้านการใช้สีการวางสินค้าอุปกรณ์ต่างๆก็มีส่วนสำคัญในการดึงดูดลูกค้าเข้าร้านร้านนั้นจะต้องมีชื่อมีโลโก้สินค้าและบริการเด่นชัดหรืออาจจะใช้แบนเนอร์หรือแบ็กดรอปในการประดับเป็นพื้นที่ด้านหลังหรือด้านข้างของร้านควรจะออกแบบให้สะดุดตาและมองเห็นได้ง่ายจากระยะไกลส่วนร้านถ้าเป็นร้านอาหารต้องสะอาดไม่วางของเยอะเกินไป 3. คนประจำร้านการมีคนเฝ้าประจำร้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆพอผู้คนที่เดินตลาดก็อยากจะติดต่อพูดคุยกับเจ้าของร้านโดยตรงสอบถามราคาสินค้าและบริการต่างๆรวมถึงโปรโมชั่นที่จะให้ถ้าซื้อในวันนั้นคนเฝ้าร้านถ้าจะให้ควรเป็นเจ้าของร้านหรือพนักงานที่สามารถพูดคุยชักจูงหรือดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีมีความรู้เรื่องสินค้าที่ขายในร้านทุกอย่างหรือทุกกระบวนการทำ 4. แจกของฟรีให้ทดลองใช้สินค้าและบริการภายในร้านการแจกสินค้าฟรีภายในร้านนับได้ว่าเป็นเทคนิควิธีการที่เรียกความสนใจจากลูกค้าได้อย่างดีพวกเขาจะมากันชนิดที่เรียกได้ว่าถล่มทลายเลยทีเดียวแต่ยอดขายของสินค้าของคุณนั้นจะต้องเข้าเป้าหรือไม่ได้ตามเป้าก็ต้องว่ากันอีกทีแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่สินค้าและบริการของคุณต้องดีจริงมีคุณภาพจริงแปลกแตกต่างเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคดังนั้นหากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการออกร้านในงานอีเวนต์สินค้าหรือบริการต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้และที่สำคัญจะขาดไม่ได้เลยก็คือคุณอาจจัดพื้นที่เพื่อใช้ในการสาธิตการใช้งานและทดลองสินค้าและจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเห็นความสามารถและประโยชน์ที่แท้จริงของสินค้าหรือบริการได้ 5. การเลือกใช้สื่อต่างๆช่วยในการออกร้านนอกจากเรื่องของร้านแสงสีเสียงพิตตี้เอ็มซีแจกของรางวัลแล้วคุณยังต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการเลือกสื่อที่จะนำไปใช้ในการจัดแสดงภายในร้านด้วยอาทิเช่นรูปภาพจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์โปรเจคเตอร์ลำโพงแผ่นป้ายโบชัวนามบัตรอุปกรณ์และสื่อเหล่านี้ยังต้องมีความพร้อมและสมบูรณ์แบบมากที่สุดเพราะมันคือสิ่งที่จะช่วยดึงดูดความสนใจในอันดับต้นๆของการเปิดร้านในงานเลยก็ว่าได้สามารถเรียกให้กับลูกค้าทุกคนได้หยุดชมหยุดซื้อหรือเดินเข้ามาดูหากว่าพบเห็นจากในระยะไกลและทั้งหมดก็เป็นเทคนิคในการออกงานอีเวนต์สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าเจ้าของธุรกิจต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งร้านการตกแต่งร้านรวมไปถึงสินค้าบริการจะต้องดีเลิศตอบโจทย์ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ